ทั้งหมดนี้เกินกว่า100ชิ้นนะครับดูราคานะครับอย่าตกใจนะฮะ500บาทครับใครนะครับที่กำลังมองหาของใช้ในบ้านนะครับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องครัวนะครับหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์นะครับตามผมมานะครับบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนฮะราคาโคตรถูกนะเพราะว่าเพลินเจ้าของก็จะย้ายบ้านนะครับโอเคมาเริ่มต้นด้วยชุดนี้ก่อนเลยครับจานที่เห็นทั้งหมดนี้นะครับจานชามถ้วยนะครับนี่ถ้วยน้ำจิ้มอะไรต่างๆทั้งหมดนี้เกินกว่า100ชิ้นนะครับดูราคานะครับอย่าตกใจนะฮะ500บาทครับคุณจะไปซื้อที่ไหนนะครับทั้งหมดนี้นะฮะแล้วของทุกชิ้นเป็นของมือสองนะครับแต่สภาพพร้อมใช้งานไม่ได้เอาของเสียของชำรุดมาขายนะครับโอเคชิ้นต่อไปนี่นะฮะกาน้ำร้อนของซันโยนะครับดูสภาพนะฮะใช้งานได้หมดนะครับพวกนี้ไม่ต้องเอาไปซ่อมนะฮะ190บาทหม้อหุงข้าวฟิลิปส์นี่นะครับนี่ดูข้างในยังใหม่อยู่เลยนะครับ 1,200 บาทบ้าไปแล้วโอเคมาดูนี่ครับส่วนตัวนี้นะครับเตาอบนะฮะ Electrolux เจ้าของบอกว่าใช้ไปแค่3ครั้งเท่านั้นเองไม่รู้จะซื้อมาทำไมนะครับนี่ครับดูข้างในนะฮะยังใหม่อยู่เลยนะครับย้ำนะฮะไม่ใช่ของเสียของชำรุดนะครับเอาไปใช้ได้เลยไม่ต้องซ่อมนะครับราคาแค่ 1,900 บาทเท่านั้นเองครับอ่ะส่วนอันนี้ครับเก้าอี้นะครับนะฮะเบาะยังดีนะครับไม่มีขาดนะครับ1 2 3 4 5 6 7มีข้างบนอีก1ตัวนะครับดูนะฮะราคา8ตัว 1,500 บาทนะครับไม่ใช่ตัวละนะครับทั้งหมดนี้นะครับ 1,800 บาทโต๊ะตัวนี้นะครับเป็นกระจกดำอย่างหนานะครับขาเป็นอลูมิเนียมนี่นะครับสภาพสวยนะครับเอาไปเลย 2,500 นะครับถูกโคตรนะส่วนอันนี้นะครับใครที่เป็นสายมูเจ้าแม่กวนอิมนะครับเป็นสำริดนะฮะองค์ท่านยังสวยงามอยู่เลยนะครับราคา 2,900 บาทครับเดี๋ยวตามไปดูชิ้นต่อไปฮะโอเคอันนี้เป็นอะไรครับเครื่องซักผ้านะฮะฝาหน้านะครับใช้ได้สภาพยังใช้ได้เอาไปถึงก็ใช้ได้เลยเหมือนกันนะครับไม่ต้องเอาไปซ่อมนะฮะราคา 1,900 บาทเฮ้ยจริงเปล่าวะเจ้าของเขียนผิดป่าวะ Electrolux ด้วยนะครับถูกมากโอเคเดี๋ยวไปดูชิ้นนี้นี่อันนี้เหมาะกับผมมากแต่ที่บ้านมีแล้วนะครับตู้แช่เบียร์วุ้นนะครับ 3,900 บาทเท่านั้นเองนะครับนี่ฮะยังใหม่อยู่เลยนะฮะสภาพยังใหม่อยู่เลยเอาไปถึงเสียบปลั๊กใช้ได้เลยโอเคครับส่วนอันนี้เป็นตู้ไม้เป็นตู้โชว์นะครับตู้ไม้ญี่ปุ่นเป็น2ชิ้นนะครับมีแบบ2ชิ้นมีลิ้นชักโอ้โหมาอย่างดีเลยนะฮะ 2,900 มันขายได้ไงวะเออถูกมากรีบเลยส่วน2ใบนี้นะครับเป็นชามข้าวหมานะฮะไม่ขายนะครับอันนี้ผมเอาไว้ใช้เองนะฮะเอาไว้ใส่ข้าวกินเองโอเคนะครับส่วนชิ้นนี้นะครับสำหรับสายออกกำลังกายนะครับเป็นลู่วิ่งนะยี่ห้อจอห์นสันนะครับคนที่เป็นสายนี้รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับโอเคอันนี้เป็นไฮดรอลิกด้วยนะครับเวลาปรับลงก็แค่กดลงไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะลงมาเองเห็นไหมครับนี่ใช้ได้ปกตินะครับตัวนี้ราคาแค่นี่ครับ 3,500 บาทเท่านั้นเองนะครับจัดไปนี่ซื้อใหม่ๆนี่ผมว่าหลายหมื่นอยู่นะตัวนี้นะครับเป็นโต๊ะกระจกนะครับเป็นของอีเกียนะฮะขนาด160 x 60ซมนะครับนี่ขายแค่ 1,190 บาทนี่มี2ตัวนะครับนี่ขาเป็นเหล็กงี้นะครับมี2ตัวส่วนชิ้นนี้นะครับเป็นตู้เสื้อผ้านะครับนี่ตู้เสื้อผ้าโอเคนะครับสภาพยังดีอยู่เลยนะครับมีทั้งหมด2ใบนะครับ1ใบ2ใบรวมทั้งโต๊ะตัวนี้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้ 4,200 บาทเท่านั้นนะครับกล่องนี้นะครับทั้งหมดนี้เป็นกระเป๋าเดินทางนะครับเป็นของมือ2นะครับแต่ว่ายังใช้งานได้ปกตินะครับขายตามสภาพนะฮะทั้งหมดขายเหมานะฮะไม่แยกนะฮะ18ใบนะครับขายเพียง 2,500 บาทเฮ้ยซื้อไปขายต่อยังคุ้มเลย 2,500 นะครับทั้งหมดเลยนะฮะทั้งหมด18ใบนะครับโต๊ะเครื่องแป้งนะครับสีแดงนะครับมีลิ้นชักนะครับกระจกปรับได้นะครับเอาไปเลย 1,200 ชิ้นนี้นะครับเป็นตู้โชว์นะครับเป็นไม้นะฮะแข็งแรงนะครับโอเคนี่นะฮะทั้งหมดนี้นะครับขายแค่750บาทนะครับตัวนี้นะครับเก้าอี้ไม้ดัดนะครับจากเมืองแพร่นะครับ
ไม้ทั้งชิ้นฮะเป็นไม้ดัดที่ก็เอาไปเผาเรียบร้อยแล้วนะครับสภาพยังดีอยู่เลยนะครับเกือบ 100% ฮะมีลิ้นชักด้วยนะครับนี่นี่นะครับซื้อมาใหม่ๆเนี่ยเจ้าของบอกประมาณ 20,000 กว่าบาทแต่ขายให้วันนี้นะครับ 1,950 บาทโอ้จะถูกไปไหนวะเนี่ยนะครับส่วนตัวนี้เตียง4เสามาจากเมืองแพร่เหมือนกันเป็นไม้นะครับใครชอบสไตล์วินเทจนะครับตัวนี้ซื้อมาใหม่ๆก็ 40,000 กว่าบาทนะครับแข็งแรงนะฮะขนาด6ฟุตขายแค่3,900 นะครับถูกมากนะครับตู้หัวเตียงนี้นะครับ1คู่สีขาว490บาทจะถูกไปไหนทั้งหมดนี้ต้องมารับเองนะครับมารับเองเราไม่ส่งเราไม่จัดส่งนะครับมารับเองเพราะว่าขายถูกมากแล้วนะครับใครสนใจกดทักจากหน้าโปรไฟล์มาได้เลยครับโอเคครับแล้วนัดกันนะครับ